ในส่วนของการติดตามข่าวกันบ้างนะฮะเพราะว่าล่าสุดนี้ทางรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีจิรพรสินทุพพรยครับก็ได้มีการตั้งศูนย์ JIC ครับเป็นการระดมข้อมูลทั้งหมดมาเป็นเซ็นเตอร์กลางคุณผู้ชมครับในการที่จะติดตามเช็คข้อมูลเช็คข่าวสารเช็คทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาการช่วยเหลือต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนตรวจสอบได้เลยชัดเจนแน่นอนแล้วก็เป็นข่าวที่ถูกต้องไม่ใช่ข่าวเฟกนิวด้วยซึ่งเรื่องนี้ครับ คุณจิราพรสินทุพไพรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามความห่วงใยของพี่น้องประชาชนและก็การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนจึงได้มีการสั่งการครับให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือว่า j o ยอินโฟเมชันเซ็นเตอร์ชื่อย่อก,ก็คือ JIC ซึ่งตอนนี้ฮะเราทํางานกันตลอด 24, 24ชั่ว,วโมงเลยใ,ในการที่จะรวบรวม รวมแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์กลางในการรับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในขณะนี้ใช่ค่ะโดยมีสํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักเลยในครั้งนี้นะคะและมีการบูรณาการการทํางานร่วมกันร,ระดมผู้ปฏิบัติงานสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่ในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําพร้อมทั้งรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อนําไปสู่การให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะนอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์นะคะ ยังได้ปรับรูปแบบการนําเสนอรายการข่าวและรายการต่างๆทั้งของส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะเพื่อรองรับสื่อสารสถานการณ์วุทกภยัยซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามได้จากช่องทางหลักๆของเราต่อไปนี้เลยนะคะ ช่องทางที่1นนะคะทางสถานีโทรทัศน์ค่ะช่อง2เลยค่ะ NBT2HD นะคะซึ่งเปิดช่วงพิเศษสถานการณ์ช่วยเหลือน้ําท่วมในรายการ Better Future ของเรานั่นอเองค่ะเวลาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทุกวันนะคะและรายการ NBT มีคําตอบค่ะในเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและยังมีการสรุปสถานการณ์น้ําในรายการข่าวภาค่ําเวลา17นาฬิกา30นาทีาของทุกวันด้วยค่ะนี่คือทั้งช่วงเช้านนสถานารณ์ <ใน S 1> เป็นงไงบ้าง โทรทัศน์ในส่วนของโทรท<ะ>ัศน์ NBT 2 HD นะฮะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงานทั้งเช้าทั้งบ่ายแล้วก็ค่ําไปจนถึงดึกเลยนะฮะ<ช>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกาะติดที่นี่<ม>ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราพร้อมอยู่เคียงข้างแล้วก็ร่วมส่งกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้มาดูในภาคส่วนของวิทยุกันบ้างนะฮะ FM 92.5 m h z ในส่วนของออนไลน์ครับก็จะมีติดตามได้ทาง X นะฮะแล้วก็ทาง Facebook NBT Connect นะฮะ NBT ที HD กลมประชาสัมพันธ์ในส่วนของเพจสํงงานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็จะมีการไลฟ์นะคะทางกรมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ก็มีฮะ w w w p r d g o t h นะครับก็เรียกว่าทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะฮะรวมถึงทาง X ด้วยทาง Facebook ด้วยคือเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงที่เกาะติดแล้วก็รายงานความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในขณะนี้ใช่ค่ะทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะจะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารสถาน การอุทกภัยในครั้งนี้นะคะเพื<ฤ>่อที่จะสื่อสารให้กับประชาชนผ่านช่องทางต่างๆของเราค่ะซึ่งจะนําไปสู่การดูแลช่วยเหลือจากทางภาครัฐได้อย่างทันท่วงทีนะคะพี่น้องประชาชนนะคะผู้ประสบภัยก็สามารถประสานงานมายัางช่องทางต่างๆที่กรมประชาสัมพันธ์ได้แจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะผ่าน Facebook <ฤ>ก็ได้นะคะเฟซบุ๊กไลฟ์ของเราก็สามารถ เค <Comment S 2> ืองร้อนเข้ามาไหนไติดขัดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับออกมาไม่ได้น้ํนากำลังมาก็ประสานมาได้เลยเรา้อเป็นสื่อกลางแล้วก็ประสานหน่วยงานเพื่อเข้าไปช่วยเหลือได้ใช่ค่ะแล้วยังมีสายด่วนเบอร์ต่างๆนะคะคุณผู้ชมคะสายด่วน1111 11นะคะเป็นศูนย์รับเรื่องราวรอ้ขของทุกข์ของธรเนียบร,รัฐบาลค่ะสายด่วน1784ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะสายด่วน1567ศูนย์ดํารงธรรมของกระทรวงมหาดไทยค่ะสายด่วน1586 15ค่ะ ทางหลวงค่ะและทุกช่องทางของหน่วยงานภาครัฐซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการเตรียมพร้อมใน,ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เลยนะคะ ครับผมนี่ก็คือการเกาะติดนะฮะเรื่องราวของสถานการณ์น้ําท่วมเดี๋ยวขึ้นให้คุณผู้ชมหน้าจอด้วยนะฮะกับการเกาะติดรายงานการตลอดทุกชั่วโมงแบบนี้นะฮะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n b t ของเราไม่ว่าจะเป็นทาง NBT Connect น<ะ>นะฮะ NBT 2 HD ในโซเชียลมีเดียของกรมประชาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันรวมถึงสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะฮะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็จะมีการมาดูสถานการณ์ด้วยตัวเองในทุกจังหวัดที่เกิดเรื่องของน้ําท่วมด้วยแล้วก็จะมีการไลฟ์นะครับเพ ประชาชนเนี่ยได้เห็นบรรยากาศเพื่อที่จะเดียวยาและก็แก้ไขได้ทันท่วงทีใช่ใครอยากจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อที่ทางสารการก็ได้แต่ละจังหวัดนะคะเพื่อที่จะเอาข้าวเอาน้ําเอาสิ่งของอุปโภคบริโภคเนี่ยเพื่อที่จะส่งต่อให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนค่ะนี่คือการช่วยเหลือแล้วก็การตั้งศูนย์ JIC นะฮะหรือว่า Joint Information Center นะฮะโดยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตร,ร,นตรีจิราพรสินทุพไพรครับเรียกว่าประชุมด่ว แล้วเราก็ทํางานกันตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อช่วยเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตอนนี้นี่ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะฮะกรณีที่อยากที่จะแจ้งต่างๆกรณีเหตุการณ์ที่จะให้ความช่วยเหลือต่างๆด้วยนะฮะ,ะนี่นะฮะขึ้นให้เรียบร้อยสําหรับกรณีของอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะฮะนี่คือการเยียวยาแล้วก็การช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยนะฮะโดยมีสํานักข่าวของกลมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานข่าวอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโม นั่นเองอนี่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะคุณผู้ชมที่ย้ํานะครับที่มีความเดือดร้อนอยู่ในจุดไหนก็ตามนะครับก็สามารถที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์ของเรารวมถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางครับในการที่จะประสานความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนในขณะนี้ได้เลยนะคะตามตามช่องทางที่ได้ขึ้นไว้ให้แล้วก็ตามสายด่วนที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นะคะมีทั้งสายด่วนปอพห1784นะคะ1669ก็ได้นะคะ ตำรวจทางหลวง1193ค่ะ ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท1146นะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติสายด่วนข้อมูลภัยพิบัตินะคะ192กรมอุตุนิยมวิทยา1182ค่ะกรมชนระทาน1460นะคะสภากาชาดไทย1664แล้วก็ร่วมด้วยเช่นกัน1677ค่ะมีสายด่วนหลายอันมากคุณผู้ชมสามารถเซิร์ช Google ก็ได้นะแล้วก็เซฟไว้ได้เลยเซฟไว้เลยเซฟไว้เลยเบอร์ฉุกเฉินนะคะบบางทีแล้วมันเกิดขึ้นมาน้ำมันมาเร็วคุณผู้ชมครับน้ำมันมาแรงด้วยแล้ว บางทีมีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่บางทีแล้วก็เคลื่อนย้ายไม่ทันเราก็จะได้จดเบอร์เหล่านี้ไว้เพื่อที่จะประสานหน่วยงานกลางหน่วยงานของภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะฮะอ